หนุ่มแจ็คแฟนฉันประกาศแล้วล่ะค่ะมีแผนแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการแล้วชัดเจนแล้วเปลี่ยนค่ะสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆอย่างหนุ่มแจ็คแฟนฉันมาเยี่ยมรายการต้มยำอมรินทร์ประกาศกลางรายการตอนนี้ว่าตัวเองวางแผนเตรียมงานแต่งกับแฟนสาวนอกวงการแล้วด้วยเหตุผลนี้มีแผนเตรียมแต่งงานไว้ในใจอยู่แล้วครับกับแฟนที่ตอนนี้เนี่ยคบกันมา6ปีเพราะคุณแม่ผมเนี่ยอยากจะอุ้มหลานแล้วแต่แผนแต่งงานของแจ็คแฟนฉันจะเป็นปีนี้หรือยังไงก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดนะคะวันพุธที่6มกราคมนี้เวลา 12:30 นทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ทางช่อง34สามารถไปรอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ